สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับพูดถึงประสบการณ์ชีวิตของคนเขาบอกว่ายิ่งเราผ่านเหตุการณ์มามากเนี่ยเราก็มีบททดสอบมากขึ้นเรียนรู้วิธีการที่จะไม่ทำบางสิ่งบางอย่างที่เคยทำในอดีตถ้าสมมติว่าสิ่งนั้นทำให้เรารู้สึกเสียใจหรือผิดหวังนะครับผมก็เลยอยากถามแทนท่านผู้ชมด้วยว่าชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรจากประสบการณ์ที่ผ่านมาบ้างเพราะก็เห็นว่าทำมาแล้วก็หลากหลายอาชีพเหมือนกันและแถมครอบครัวของเราเองเนี่ยเราก็มีเหตุให้ต้องแยกทางกับสามีด้วยและก็กลายเป็นคุณแม่ที่เลี้ยงดูลูกตัวคนเดียวเนี่ยนะแต่เลี้ยงดูลูกถึง2ชีวิตเราได้บทเรียนหรือได้ประสบการณ์อะไรจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีตบทเรียนตรงนี้นะคะไม่ว่าจากการทำงานก็คืองานทุกงานมีคุณค่าหมดเลยมันเป็นงานที่ใช่สำหรับเราเหมือนกับว่าตอนแรกที่เราทำเหมือนที่เคยเล่าไปนะคะก็คืองานโรงงานก็เป็นงานที่ใช่ถามว่าอยู่ได้แต่ระดับหนึ่งก็เลยเปลี่ยนหางานที่ใช่กว่าก็คือเปลี่ยนมาเป็นงานโรงแรมซึ่งมันแตกต่างกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวการทำงานมันก็เป็นงานที่ใช่ทุกงานที่ชอบจริงๆแล้วมันก็เป็นงานที่ดีหมดอ่ะใช่ค่ะแต่ประสบการณ์สอนให้เราคิดว่าเราเนี่ยจะสนใจแต่เฉพาะงานที่ชอบอย่างเดียวไม่ได้ค่ะเราต้องหาสิ่งที่ใช่สำหรับชีวิตด้วยเพราะว่างานที่ทำมามันไม่สามารถตอบโจทย์ชีวิตเราได้เลยไม่ว่าจะเป็นงานโรงงานหรือว่างานโรงแรมพูดถึงงานโรงงานเมื่อกี้คุณนานะครับท่านผู้ชมบอกว่ามีอยู่2อย่างจะคิดแต่จะทำงานที่ชอบอย่างเดียวไม่ได้ค่ะต้องคิดว่างานนั้นต้องใช่สำหรับชีวิตเราด้วยนะครับชอบอย่างเดียวไม่พอนะต้องใช่ด้วยสำหรับชีวิตของเราตอนเริ่มต้นทำงานโรงงานเนี่ยท่านผู้ชมคนเนี้ยเนี่ยฮะขวามือสุดของรูปเนี่ยแหละครับคือคุณนาตอนทำงานโรงงานอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้น18ค่ะ18เป็นสาวโรงงานแต่อายุ18เลยจริงๆแล้วถ้าใช้เงินคนเดียวพออยู่แล้วพอค่ะแต่เอาข้อจริงแล้วชีวิตของสาวโรงงานไม่ได้จะต้องดูแลตัวเองคนเดียวก็ช่วงนั้นไม่ถามว่าดูแลตัวเองคนเดียวไหมทำโรงงานอยู่ด้วยแล้วก็เรียนต่อด้วยช่วงค่ำครับเสร็จทีนี้เงินที่ได้มาบางครั้งชีวิตในคนอายุ18เนี่ยมันก็เริ่มมีเที่ยวมีอะไรบ้างก็คือวัยรุ่นใช่ค่ะ18นี่วัยรุ่นมากเลยต้องเหมือนกับว่าไม่เหลือค่ะไม่เหลือเก็บไม่เหลือแต่ทำแบบไม่คิดชีวิตจึงได้มาแบบหามาใช้ไปใช่ค่ะชีวิตเด็กอายุ18ตอนนั้นยังไม่คิดหรอกว่าจะเก็บเงินได้กี่บาทไม่คิดค่ะจะมีบ้านหรือเปล่ามีรถหรือเปล่าแต่รู้เป็นว่าทำงานสิ้นเดือนปั๊บอาทิตย์นี้2วีคนี้เดือนนี้ได้เงินมาเท่าไหร่จะใช้อะไรบ้างเพราะต่อจากสาวโรงงานมานี่น่าจะเป็นงานโรงแรมค่ะเมื่อเรียนจบนะคะเรียนจบตอนนั้นก็คือไปสมัครงานที่โรงแรมครับไปสมัครงานที่โรงแรมถามว่าทำงานโรงแรมชอบไหมชอบนะคะได้แต่งตัวสวยๆดูเป็นคนละลุคเลยคนละแบบเลยค่ะเป็นงานที่ชอบ คิดว่าเนี่ยคืองานสุดท้ายสำหรับชีวิตเราแล้วเพราะว่าสบายครับสบายอาหารการกินเขาก็เลี้ยงทั้ง3มื้อนะคะก็คือไม่ต้องออกอะไรเลยเหมือนเดือนถ้าอยู่ไปได้เรื่อยๆก็คงอยู่ไปแบบมั่นคงอะนะใช่ค่ะครับมั่นคงแต่ถามว่าจริงแล้วถ้าไม่มีครอบครัวไม่คิดนะคะคิดจะอยู่โรงแรมตลอดเลยนะคะครับแต่บังเอิญว่าตอนนั้นมีครอบครัวก็คือสิ่งที่ได้มาจากการทำงานโรงแรมก็คือเหลืออยู่ก็คือไม่เหลืออะไรนะคะทำงานเงินที่ได้มาเนี่ยถ้าอยู่คนเดียวพอครับพอค่ะแต่พอมีลูกปั๊บเนี่ยมันไม่ได้แล้วมันต้องคิดไปต่อไม่ใช่ความผิดของอาชีพโรงแรมนะไม่ใช่ค่ะแต่มันเป็นเรื่องของบุคคลเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆแต่เมื่อทำงานไปสักพักนึงก็มีเหตุอีกท้าทายมากเราต้องแยกทางกับสามีไม่ได้มีเจตนาจะตอกย้ำนะแต่ตอนนั้นเนี่ยลูกอายุเท่าไหร่ตอนนั้นลูกคนเล็กได้3เดือน3เดือนคนโตก็3ปี3ขวบคนนึงคือคนโต3เดือนคือคนเล็กค่ะเราทำงานกลางคืนค่ะทำงานกลางคืนก็แล้วก็เลี้ยงลูก3ขวบคนหนึ่งเลี้ยงลูก3เดือนคนหนึ่งโอ้ชีวิตทรหดมากนะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเอาพลังชีวิตมาจากไหนทำไมถึงมีเรี่ยวมีแรงในการที่จะลุกขึ้นสู้ได้ขนาดนี้ฮะมองลูกค่ะเวลากลับมาจากทำงานแล้วมองลูกรู้สึกว่าชีวิตของเขาต้องไม่เหมือนเราถามว่างานโรงแรมสบายอยากให้ลูกทำไหมไม่อยากให้ทำนะคะครับเพราะว่ารู้แล้วว่าการทำงานตรงนั้นเป็นยังไงก็คือตามกฎระเบียบ
ตามกำไรได้ที่คนอื่นกำหนดให้ครับก็เลยอยากให้ลูกได้เรียนสูงๆแต่เมื่อย้อนกลับมาดูตัวเราที่ทำงานอยู่นะคะถามว่าโอกาสที่จะให้ลูกเรียนสูงๆมีไหมมันไม่น่าจะมีก็เริ่มนะคะเริ่มมองหารายได้อีกทางหนึ่งครับนี่ท่านผู้ชมมันเป็นเรื่องของอนาคตทางการศึกษาของลูกละคือเราไม่ได้คิดแค่ว่าจะหาซื้อนมอะไรให้ลูกกินใช่ค่ะวันนี้จะทำกับข้าวอะไรให้ลูกกินแต่เราคิดว่าค่าเทอมลูกจะมาจากไหนใช่ค่ะลูกเราจะเรียนได้ถึงชั้นไหนคือถ้าคิดแค่ว่าหาข้าวอะไรให้ลูกกินเนี่ยมันจบนะใช่ค่ะมันอะไรก็ได้แต่พอคิดว่าลูกจะเรียนที่ไหนลูกจะเรียนถึงชั้นไหนเราต้องคิดไปไกลกว่านั้นก็เลยทำให้ตรงนี้มีพลังขึ้นมาใช่ค่ะนะครับแล้วก็เราก็ดูแลลูก2คนนะครับคนโตเป็นผู้ชายผู้ชายค่ะคนที่2เป็นผู้หญิงผู้หญิงนะครับตอนนี้คนโตอายุเท่าไหร่แล้วฮะตอนนี้คนโตอายุ18ค่ะ18ผู้หญิงก็ย่างเข้า15โอเคก็ถือว่าตอนนี้ก็โตแบบมีความสุขโตแบบมีความสุขเราก็หมดห่วงใช่ค่ะนะครับท่านผู้ชมครับเราอยากให้คุณนาเนี่ยได้มีโอกาสให้กำลังใจกับคุณแม่ที่เป็นถ้าเป็นศัพท์สังคมเขาเรียกว่าศัพท์ทางสังคมเนี่ยเขาเรียกว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวคือหมายความว่าแม่คนเดียวเลี้ยงลูกนะแม่เลี้ยงเดี่ยวในประเทศไทยผมว่ามีหลายคนนะคุณนาอยากจะพูดอะไรกับแม่เลี้ยงเดี่ยวเหล่านั้นไหมฮะเผื่อจะเป็นกำลังใจให้กับเขาก็อยากจะบอกว่าอย่าให้เขาท้อนะคะการที่เราเลี้ยงลูกคนเดียวก็ถือว่าโชคดีนะคะเหมือนตัวฉันจะบอกลูกประจำเลยว่าลูกโชคดีนะที่มีแต่แม่คนเดียวเพราะว่าอย่างน้อยเดี๋ยวนี้ผู้ชายเวลาเลิกงานไม่ได้ว่าผู้ชายนะคะเวลาเขาเลิกงานก็ไปนั่งสวนเสฮาบางครั้งกลับมาบ้านก็เมามาบ้างอะไรบ้างมาทะเลาะกันให้ลูกเห็นแต่ครอบครัวของเราคือไม่มีตรงนั้นถึงตอนนี้นะคะอยากให้คุณแม่ที่ว่าเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวมีทางออกให้กับชีวิตอีกเยอะนะคะอย่าท้อเพียงแต่ว่าคุณยังมองไม่เห็นนะคะลองมองรอบๆข้างดูถ้าชีวิตของเราเริ่มจะเจอทางตันแสดงว่าขนาดถนนยังมีทางเบี่ยงเลยนะคะเพราะชีวิตคนเราก็ต้องมีทางเบี่ยงลองหาทางเบี่ยงให้กับชีวิตดูแล้วบางครั้งทางเบี่ยงตรงนั้นเราจะอาจจะเดินไปสู่เป้าหมายของความสำเร็จของชีวิตได้ก็อยากจะให้กำลังใจกับคุณแม่ทุกคนนะคะที่เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวอย่าท้อนะคะคิดซะว่าเราโชคดีที่ได้เลี้ยงลูกคนเดียวนะลูกจะได้เชื่อฟังเราอยู่คนเดียวก็มองในอีกแง่มุมหนึ่งกิฟฟารีนเองพอคุณนาเข้ามาเนี่ยมีส่วนที่จะดึงตัวเองให้กลับขึ้นมามีรู้สึกมีคุณค่าอีกครั้งหนึ่งไหมครับเพราะว่าคือคุณนาในที่สุดมาลงตัวที่กิฟฟารีนพอมาทำกิฟฟารีนแล้วรู้สึกว่างานเนี้ยอาชีพกิฟฟารีนมันได้ดึงตัวเองขึ้นมายืนอยู่ในสังคมอย่างสง่างามไหมใช่ค่ะเพราะว่าสังคมในกิฟฟารีนเป็นสังคมที่ดีนะคะไม่เจอที่งานประจำที่อื่นเลยเหมือนกับว่าผ่านงานมาตรงนี้ถามว่าสังคมงานที่โรงแรมนะคะเป็นสังคมที่ดีแต่หาความจริงใจไม่ได้แต่ที่กิฟฟารีนคือสังคมที่ดีงานก็ดีนะคะเนื้องานก็ดีสังคมก็ดีเงินก็ดีสุขภาพก็ดีด้วยครับว่าสิ่งดีๆหลายๆอย่างมาเจอที่กิฟฟารีนลองดูนะคะคนที่ว่ายังลังเลกับกิฟฟารีนลองก้าวเข้ามาดูแล้วก็มาเรียนรู้ดูครับถ้าเหมาะกับเราให้เต็มที่นะคะแล้วท่านจะได้ทุกอย่างที่กิฟฟารีนครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือบางส่วนเท่านั้นจากประสบการณ์ชีวิตของผู้หญิงนักสู้นะครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปเราจะมาคุยเกี่ยวกับรางวัลชีวิตของเธอกันบ้างว่าตั้งแต่ก้าวเข้ามาทำกิฟฟารีนเธอได้ให้รางวัลชีวิตกับตัวเองอย่างไรเดี๋ยวกลับมาพบกันครับคือกิฟฟารีนไม่กำหนดยอดตำแหน่งทุกตำแหน่งทำครั้งเดียวครับถ้าสมมติว่าเหมือนกับธุรกิจตัวอื่นนะคะก็คือเราต้องดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาแต่ตรงนี้ถึงจุดพักเราก็พักได้โดยที่ยอดของเราไม่ตกเพราะฐานผู้บริโภคของเรามั่นคงครับ